สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะจาก Channel วัดฟอร์ดแรปเตอร์นะวันนี้อยู่กับฟอร์ดเรนเจอร์เป็นตัวแรปเตอร์นะเรนเจอร์แรปเตอร์นะครับสีเทาสีพิเศษนะครับราคา1,709,000 บาทนะฮะวันนี้ตกแต่งสไตล์อเมริกันมัสเซิลนะฮะล้อล้นๆอวบๆนะครับเสื้อยางมัททะเลนะฮะเปลี่ยนแม็กขนาด20นิ้วเป็นของ Fuel Off Road นะฮะไลท์เวเปอร์นะสีแบ็คตินนะครับระบบไฟหน้านะครับทำเป็นไฟมัสแตงนะครับไฟ LED เป็นแบบยาวนะครับเปลี่ยนกระจกหน้าเป็นเหล็กนะครับท้ายเหล็กนะครับแล้วก็โลบาร์เป็นแฮมเมอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูรายละเอียดกันครับว่าแรปเตอร์คันนี้แต่งอะไรบ้างนะฮะตัวนี้จะเป็นชุดโป่งตัวจริงนะครับชุดโป่งของเขานะฮะเป็นสีพิเศษสีเทานะโคมหน้าเราดัดแปลงนะครับเป็นไฟมัสแตงวางคีบมัสแตงเข้าไปนะเป็นแรปเตอร์2020นะฮะเป็นตัวใบ LED นะแสงสีขาวนะครับทำการเปิดโคมแบบพรีเมียมนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูไฟฝากระโปรงนะโอเคตัวนี้เปลี่ยนแตรนะครับเปลี่ยนแตรเป็นแตรหอยโป่งนะ2ตัวเสียงทุ้มกับแหลมนะฮะเสียงแบบเวเลสเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดกันหนูนะติดกันหนูเข้าแล้วก็ติดตรงแผงจิ้งหรีดนะครับจะมี2ชิ้นนะครับตัวนี้โคมไฟหน้านะครับเราทำการเปิดโคมนะนี่นะครับเนียนๆครับงานเนียนๆเหมือนออกจากโรงงานเลยนะให้ดู2ข้างนะนี่นะครับเหมือนไม่มีการเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนี่ยวางคีบมัสแตงเป็นแบบอะคริลิกเกรดดีครับงานตัวแพงนะฮะไฟใส่ปิ้งนะสเต็ปของคีบมัสแตงจะเป็นไฟเลี้ยวได้นะฮะเป็นเดทามเป็นไฟเลี้ยวนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะฮะไบเทอร์โบ213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับให้ดูด้านหน้านะครับกันชนโหดๆนะฮะกันชนเหล็กนะครับตัวนี้กระจังเป็นสีเดิมนะครับวางไฟยาวเข้าไปนะครับของแรปเตอร์เลยนะฮะตรงรุ่นนะครับตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับฟ็อกแลมป์นะฮะติดเป็นตัวไฟ LED นะตรงกลางนะครับไฟไลท์บาร์นะมีรีโมทนะสวิตช์ปิดเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนะฮะรีโมทครับภายในแรปเตอร์นะเบาะอาคันทาร่านะครับโหดนี่เป็นสวิตช์นะครับสวิตช์รีโมทเปิดนะนี่เปิดมีหลายสเต็ปครับเปิดปิดสเต็ปกระพริบได้นะครับเร่งความเร็วได้ใช้เวลาเข้าป่านะครับปิดนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับช็อคอัพเป็นฟ็อกเลสซิ่งนะครับเป็นอินเทอร์นอลบายพาสนะฮะ
ด้านหลังเป็นคอยล์โอเวอร์ช็อคนะครับคือช็อคอัพจะสวมติดกับกระบอกเลยนะครับตัวนี้ยาง MT นะฮะ Dual Offload นี่นะครับมิติล้อนะครับล้นออกจากบอดี้รถเลยสไตล์เมกันนะเมกันมาสเซิลนะเนี่ยครับโคตรเลย120นิ้วครับเนี่ยครับไลท์เวเปอร์นะครับเวเปอร์สีแบ็คตินล้อแท้นะฮะตกแต่งสไตล์บึกบึนนะครับเรียบง่ายนะดูมีสไตล์เดี๋ยวให้ดูด้านข้างบ้างนะครับนี่นะโอเคติดด้านข้างนะนี่ครับสีเรียบๆนะฮะโลบาร์ใช้ของ Hammer นะครับตัวนี้สามารถใส่ยางอะไหล่ได้นะครับบาร์ฮัมเมอร์นะฮะให้ดูมิติด้านหลังนะครับด้านหล่อนะครับเหมือนคนเบ่งกล้ามนะนี่ล้นนะกันชนท้ายนะครับเข้ารูปนะฮะไฟถอยนะทั้งหมดที่เห็นขาวๆคือไฟถอยนะฮะตัวนี้ไฟถอยอลังการมากนะครับตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับสีโครมนะฮะนี่ให้ดูด้านข้างครับล้อโหดโหดล้นๆนะฮะ Raptor นะ2020นะฮะจะไม่มีลายพรางนะฮะตัวนี้ฝากระบะใช้ชุดครอบนะฮะของ Raptor เลยนะครับเปิดศูนย์นะอันนี้ท่อนะครับปลายคาร์บอนนะฮะนี่เป็นท่อปลายคู่เป็นท่อสูตรนะฮะยาวไปถึงตรงท่อเลยฮะนี่ครับออกข้างนะฮะครับลากมาจากตั้งแต่เครื่องนะไม่ใช่ HKS นะฮะท่อสูตรทำเองฮะนี่กันชนนะตัวหล่อเข้ารูปทำสี 4K นะตัวนี้ 4K จะมีความละเอียดกว่าแล้วก็แข็งนะครับทนต่อการกระแทกนะฮะนี่ครับท่อให้ดูท่อจะเป็นต้นหอยข้างล่างครับตรงนี้ครับตรงกลางฮะกดต้นหอยเลยครับอันนี้ดูมิติความล้นจากตัวรถอันนี้ด้านหลังด้านหน้านะครับบังโคลนยังอยู่นะฮะบังโคลนการโคลนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่เดิมนะฮะนี่เป็นโป่งแรปเตอร์นะฮะของแท้ มาดูด้านนี้มั้งนะครับเนี่ยดันแสงนี่ครับยังหล่อเลยบึกๆนะฮะโหดมากแล้วคันนี้นะครับเป็นของลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจัดการให้ทางวัตฟอร์ดโมดิฟายใหม่นะครับอยากได้แบบสไตล์อเมริกันมาสเซิลนะฮะบึกๆล้อล้นๆเลยนะครับฟอร์ดจัดให้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าขอมาก็จัดให้ครับตัวนี้ไม่ได้เป็นชุดแถมนะครับตัวนี้ลูกค้าแต่งเองนะฮะเรามีหน้าที่บริการนะครับเอาไปแต่งให้นะครับแล้วก็แต่งเสร็จก็แจ้งประกันคุ้มครองให้นะครับคือข้อดีอย่างนึงนะครับลูกค้าไม่ต้องเอาไปทำเองนะฮะเราทำให้หมดไม่ต้องเสียเวลานะครับนะครับนี่ฮะรอป้ายแดงเลยพรุ่งนี้ก็มารับแล้วครับลูกค้านะครับ
นะฮะใครสนใจก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับบางคนสงสัยว่าผมเป็นใครนะครับวัตฟอร์ดเป็นใครก็เป็นร้านแต่งหรือว่าเป็นคนขายรถนะครับก็ตอบไปเลยว่าทั้งสองเป็นทั้งสองนะฮะเป็นทั้งสองอย่างขายรถได้นะครับขายรถด้วยแต่งด้วยนะฮะเบ็ดเสร็จจบครบวงจรนะฮะไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลนะไม่ต้องรอนะครับอยู่บ้านรับรถได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะใครสนใจก็เรียนเชิญเข้ามานะครับแชปเตอร์ก็คงไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะฮะเดี๋ยวพาชมภายในบ้างนะครับสักเล็กน้อยนะฮะโอเคฮะตามผมมาครับนะครับตรงนี้เป็นภายในของตัวแรปเตอร์นะฮะนี่ฮะพวงมาลัยสไตล์แรปเตอร์นะครับกรุหนังนะฮะมีสัญลักษณ์ว่าแรปเตอร์นะฮะนี่มีมาร์กแดงนะครับมาร์กแดงมาร์กตำแหน่งนะครับไว้สำหรับออฟโรดนะฮะอันนี้จะเป็นหน้าปัดนะฮะหน้าปัดเป็นสีแดงนะเข็มก็จะเป็นสีแดงนะฮะมีโหมดให้เลือกนะโหมดขับขี่ถึง6โหมดเลยนะฮะนี่มีโหมดธรรมดานะครับสปอร์ตนะฮะลูกลังหญ้านะครับหรือว่าหินทรายนะฮะบาฮาก็ไปลุยนะไปลุยแบบออฟโรดความเร็วสูงนะฮะนี่ก็เป็นโฟลโลนะฮะวิธีใช้ก็กดตรงโหมดที่ปุ่มนะครับแล้วก็เลื่อนแล้วก็ selectประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นจัดการในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์และคันเร่งนะฮะให้ตอบสนองนะฮะต่อการขับขี่นะตรงนี้นะจะมีแพดเดิลชิฟต์นะฮะนี่เป็นเครื่องหมายลบนะฮะอันนี้คือลดเกียร์ขณะเราใช้เกียร์ออโต้เนี่ยเราสามารถลดเกียร์ได้นะครับได้อย่างรวดเร็วนะอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะฮะเครื่องหมายบวกก็จะเป็นการเพิ่มเกียร์นะฮะในโหมดออโต้เราสามารถเพิ่มได้เลยนะครับตัวนี้ออปชั่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะฮะอยู่ตรงก้านไฟเลี้ยวนะฮะจะเป็นตัวเลนคลิปปิ้งนะเดี๋ยวผมหักหลบนิดนึงนี่ตรงนี้นะเป็นเลนคลิปปิ้งนะฮะกดปึ๊กตรงรถตรงโน้นจะมีเส้นนะฮะเป็นเลนคลิปปิ้งช่วยเหลือออกนอกเลนนะฮะนะครับมันจะดึงพวงมาลัยกลับนะฮะแล้วก็มีระบบเตือนชนด้านหน้านะครับแล้วก็มีตัว City Stop นะฮะหน้าจอนะเป็นซิงค์3นะครับ 3.4 นะฮะเป็นภาษาไทยระบบปรับอากาศนะครับอัตโนมัติสั่งงานด้วยเสียงเชื่อมต่อโทรศัพท์มีระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะฮะมีแอปนะครับตั้งค่านะครับนี่ครับเป็นภายในหล่อหน้าแดชบอร์ดนะครับสีดำเดินได้สีน้ำเงินตามสไตล์แรปเตอร์นะฮะหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์คันเกียร์ทำสีเทานะครับตัวนี้เป็นโหมด for low for high นะครับ to high นะครับแล้วก็นี่มีล็อกฝั่งท้ายนะครับแล้วก็ออโต้ฮิวแลนด์นะครับตัวนี้เป็นพุชสตาร์ทนะครับแรปเตอร์สามารถทำเป็นระบบถอยจอดได้นะครับคันนี้ติดฟิล์มเซรามิกนะครับ50นะครับขนาด50รอบคันเลยนะครับนี่มองออกประมาณ40ได้นะฮะนี่ให้ดูความใสนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนิรภัยนะฮะกันร้อนดีเยี่ยมนะครับนี่นะฮะให้ดูด้านหลังด้วยนี่ครับภายนอกมองเข้ามา 70% นะฮะภายในมองออกประมาณ 40 นะฮะนี่นะครับมีฟังก์ชันใหม่มีรูเสียบกล้องนะฮะเป็น USB นะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องนะครับตัวจับวัตถุนะฮะด้านหน้านะครับระบบเบรกความเร็วต่ำนะ
นี่ครับก็ประมาณนี้ภายในของเจ้าแรปเตอร์นะฮะเดี๋ยวพาไปชมข้างนอกต่อนะฮะโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับแรปเตอร์นะครับแต่งโหดๆนะฮะสไตล์วัตฟอร์ดนะครับสไตล์อเมริกันมัสเซิลนะฮะล้อแบบเบ่งกล้ามเลยครับขนาดมีโป่งอย่างล้นออกมาครับเนี่ยไม่ต้องไปแต่งไกลนะครับสามารถออกรถกับเราได้เลยนะครับแล้วก็แต่งแบบนี้ได้เลยนะครับได้ทุกแนวนะฮะอยากได้แบบไหนจัดได้หมดครับเพียงแค่คุณหารูปมานะฮะรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราจะประเมินราคาให้นะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะครับออกรถป้ายแดงนะครับตกแต่งพร้อมนะครับแจ้งประกันเสร็จเรียบร้อยเบ็ดเสร็จจบที่เดียวครับนะครับไม่ต้องเข้าร้านแต่งเลยนะครับนี่เราจัดการให้หมดนะฮะให้ชมอีกรอบนะครับยามเย็นบรรยากาศสนามกอล์ฟนะฮะต่อไปข้างหลังก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วครับต้องเปลี่ยนที่รีวิวใหม่นะนี่ให้ดูกันชนหลังนะครับแบบเข้ารูปนะฮะไม่เหมือนใครนะหลายๆคนคงเห็นแต่แบบพวกแฮมเมอร์อะไรพวกนี้ครับเนี่ยตัวนี้เรามาฉีกแนวนะครับฉีกแนวบ้างนะฮะให้ดูอีกรอบล้อนะล้นโหดเลยครับโหดมากคันนี้โหดมากโรบาแฮมเมอร์นะฮะมีไฟถอยนู่นข้างบนเต็มเลยกันชนก็มีไฟถอยเหมือนกันนะครับนี่ครับฟิล์มเซรามิกนะครับมองข้างนอกประมาณ70นะฮะคืนสว่างใสปิ้งนะสว่างมากบริการแต่งครบวงจรนะครับที่เดียวจบที่เดียวเลยนะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นกลางคืนนะครับปกติฟิล์มที่แถมจะมองไม่ค่อยเห็นนะมองยากนะฮะอันนี้เราเป็นฟิล์มที่ติดตั้งเพิ่มนะครับนี่ครับโอเคนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่มองหารถอยู่ก็เรียนเชิญครับออกรถพร้อมแต่งนะครับหรือใครมีรถแล้วเอามาแต่งก็ได้นะฮะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะใช้เวลาทิ้งรถไว้นะครับเดี๋ยวผมแต่งให้ตามคิวนะฮะตอนนี้คิวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะโอเคครับชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะมีแนวทางการตกแต่งมานำเสนอนะครับใหม่ๆนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับมัวแต่แต่งรถอยู่นะครับประมาณ 4-5 คันได้นะครับโอเคก็เอาไว้เพียงที่นี้ก่อนนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ